ไฟลอยน้ำเนี่ยคือตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วเราจองไม่ทันแล้วพอมาปีนี้เขาเปิดให้จองก็รีบจองตั้งแต่วันที่เขาเปิดให้จองวันแรกเลยค่ะเป็นปีที่พิเศษนะครับเนื่องจากว่านะครับระดับน้ำสูงกว่าทุกปีนะครับซึ่งระดับน้ำสูงกว่านะครับเมื่อปี54นะครับที่อุทกภัยหนักด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ดูสวยงามมากนะครับ